เวทีเนี่ยกลับมาสู่ผู้ปกครองตามการเรียกร้องเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยโรงเรียนอยู่ไม่ได้หรอกถ้าไม่มีชุมชนแล้วก็จัดการเรียนรู้ยังไงนะที่ผู้ปกครองเนี่ยจะมาประคับประคองเด็กให้เดินไปด้วยกันนะคะก็อยากจะขอเปิดเวทีสำหรับท่านผู้ปกครองแล้วก็ชุมชนเลยค่ะนะครับผมก็มาสายแล้วครับอาจารย์ผมวันนี้ผมไปจัดการเรียนการสอนเหมือนกันนะครับเป็นวิทยากรที่กศน.ภาคใต้สวนตูนนะครับเป็นการเรียนรู้ตลอดชีวิตการเรียนรู้ตามอัธยาศัยนะครับโดยมีเป้าหมายคือเด็กกศน.ที่อยู่ในโรงเรียนปนนะครับมาจาก3จังหวัดชายแดนภาคใต้พูดภาษาไทยค่อนข้างจะสื่อสารกับลำบากแต่ใช้มือซะเป็นส่วนใหญ่คือปฏิบัติให้เขาเห็นครับวันนี้เราถ่ายทอดหลักปัญญาเศรษฐกิจพอเพียงโดยการพึ่งตนนะครับโรงเรียนปนเป็นพื้นที่เล็กแต่มีคนเยอะแสดงว่าขาดอาหารนะครับเราก็เลยถ่ายทอดวิธีการการทำเกษตรคือการสร้างอาหารให้กับพวกเขานะครับเพื่อที่จะไปกระจายความรู้รอบๆปนเขาสามารถสร้างอาหารพอขายมีรายได้เข้าโรงเรียนนะครับเหมือนอาจารย์ว่าครับลูกร้อนเรียนไปแล้วไม่รู้จะมีงานอะไรทำนะครับแต่อย่างหนึ่งผมว่าครับตั้งแต่ด็อกเตอร์จนถึงกรรมกรกินอาหารครับเทรนมันเริ่มเปลี่ยนตอนนี้คนหันมาสนใจเรื่องอาหารสะอาดอาหารปลอดภัยนะครับเทรนนี้ผมว่า10ปีก็ยังไม่สายครับผมได้มีโอกาสกับผมเมื่อ3วันที่แล้วนะครับเป็นหลักสูตรของผมมาเลยสถานการณ์เรื่องการแปรรูปอาหารเป็นผลไม้แพงแล้วการแปรรูปเป็นเกมพอเราก็เห็นกระบวนการที่เราทำจริงๆครับลิ้นเราใช้ไม่ได้เราต้องใช้มาตรการผิดเราต้องย้ายตัววัดอุณหภูมิสเตอรีไลท์พัชเชอร์ไลท์เป็นการควบคุมอาหารเชิงคุณภาพเพื่อให้ผู้บริโภคมีความไว้วางใจแต่ผมก็ไม่เข้าใจว่าประเทศนี้เขาสนใจแต่มาตรฐานที่อยู่บนขวดแต่มาตรฐานที่เราทำจริงๆเห็นจริงๆครับแต่เราไม่มีตราสัญลักษณ์ไม่มีคิวไม่มีอย.ไม่มีอะไรสักอย่างแต่เราทำด้วยหัวใจเราจริงๆเนี่ยมันขายยากแต่ถ้าแปะตาคิวปั๊บเนี่ยมันจะขายง่ายครับตอนนี้ผมก็มีไทยพาณิชย์มาจีบๆอยู่นะครับขายในตลาดพัดพิงหน่อยนะครับไอ้ที่จีบๆนี่คือแม่มณีครับของไทยพาณิชย์ไหมครับแม่มณีใช่ครับตอนนี้แม่มณีเดินมาแล้วถามผมว่าพี่คะสนใจไหมQR code แม่มณีแต่ตอนนี้เพื่อนผมทำแล้วนะครับอยู่เขาน้ำค้างเขาน้ำค้างโมเดลอยู่บนหุบเขาเลยครับแต่มีแม่มณีใช้ครับมันตั้งแม่มณีไว้แล้วคนมาซื้อปากปั๊บ QR เรียบร้อยครับไม่ต้องใช้เงินสดต่อไปเหมือนอาจารย์บอกครับมันลามมาถึงเกษตรเกษตร 4.0 ที่ผมใส่เสื้ออยู่นี้สมาร์ทฟาร์เมอร์นะครับยังสมาร์ทฟาร์เมอร์เป็นการขับเคลื่อนเกษตรนะครับแบบนวัตกรรมใหม่แบบการใช้นวัตกรรมเกษตร 1.0 อาจจะหว่านและให้งอก 2.0 อาจจะมีรถไถนะครับเดินตามไม่ใช้พี่ทุยและเดินตาม3.0 เป็นคูโบต้าครับตอนนี้จากคูโบต้ามาเป็นรถดำนารถเกี่ยวข้าวตอนนี้เป็นง่อยครับหลังใช่ไหมครับเพราะเราไม่ต้องทำอะไรเลยใช้แต่เงินจ้างครับเพราะฉะนั้นนะครับอาหารสะอาดมันจะไม่เกิดแต่ถ้าใครมองนะครับผมไปอบรมมา3วันมีเพื่อนนะครับทำทุเรียนอบแห้งส่งประเทศจีนทุเรียนหมอนทองประเทศไทยเขาบอกว่าเป็นยาโดบมองไม่รู้โดบตรงไหนนะครับใครคิดจะปลูกนะครับแว่วๆมาแล้วว่ามีตลาดกว้างมากนะครับทุเรียนหมอนทองประเทศไทยนะครับมีคนรับไปทำทุเรียนอบแห้งไม่อั้นนะครับเพราะว่าเป็นความต้องการของประชากรครับนะครับอันนี้คือลามมาถึงภาคเกษตรเห็นไหมครับเมื่อก่อนเรากินทุเรียนกวนเดี๋ยวนี้มันกลายเป็นอบแห้งเป็นเฟรชไดร์อบแล้วก็อบกรอบไม่มีน้ำมันทอดเขาไม่เอาครับผมต้องไปเรียนรู้ถึงขนาดต้องไปเรียนรู้การทำเกษตรที่ไม่ใช่แบบเราทำได้ที่บ้านนะครับเพราะอะไรครับเพราะว่าการตลาดมันกำหนดเราครับการตลาดกำหนดการผลิตเพราะผมไม่ใช่ผลิตให้พี่น้องที่นี่กินอย่างเดียวนะครับแล้วอีกอย่างนะครับต่อไปเราจะอยู่ไม่ได้ครับเหมือนอาจารย์ว่าเราจะไม่มีนักแบดมินตันครับเรามีนักฟุตบอลที่ไปบอลโลกไม่ได้สักทีเพราะเราไม่มีทีมรัฐบาลก็เลยส่งเสริมนะครับเป็นวิสาหกิจเขาจะลงมาช่วยนะครับถ้าเป็นวิสาหกิจแต่ถ้าเป็นตัวคนเดียวนี่ครับตัวใครตัวมัน
ตอนนี้วิสาหกิจที่เข้มแข็งอยู่ที่รู้สึกว่าจะนราธิวาสทำกล้วยน้ำว้านะครับกล้วยเส้นอบแห้งโดยรัฐบาลสนับสนุนเครื่องอบพลังงานความร้อนแสงอาทิตย์เขาช่วยเหลือเกษตรกรโดยการให้ลงมาทำเป็นกลุ่มแล้วมีเกษตรกรที่มีแนวคิดยกตัวอย่างนะครับเมื่อก่อนเราทำกล้วยเส้นกล้วยที่เหลือเราก็ทิ้งใช่ไหมครับแต่ความคิดของเขาครับกล้วยที่เหลือเขาพาไปทำเป็นบดอบบดและทำเป็นแป้งกล้วยเพราะอะไรครับเพราะในโลกนี้มีคนแพ้แป้งสาลีมีคนแพ้แป้งโน้นแป้งนี้เขาก็เลยทำแป้งกล้วยครับมาตอบโจทย์นวัตกรรมใหม่คือการแก้ปัญหาของคนหมู่มากถ้าใครคิดได้ถึงการแก้ปัญหาของคนหมู่มากนะครับไม่ต้องคิดอะไรมากครับตอนนี้แผ่นแปะบรรเทาปวดขายดิบขายดีเพราะอะไรครับเพราะทุกคนปวดเมื่อยจากการทำงานหนักเราทำงานหาเงินเอาเงินไปให้หมอให้หมอแล้วกลับมาหาเงินหาเงินแล้วเอาไปให้หมอครับขอบคุณครับอาจารย์อธิบายครับว่า 4.0 หน่อยครับเอาอย่างนี้แล้วกันไอ้โทรศัพท์เนี่ยมันเปลี่ยนรุ่นบ่อยๆอ่ะใช่ไหมไอ้รุ่นเก่ามันก็ตกไปใช่ไหมความสามารถมันก็ตกไปครับผมไอ้คำว่า 4.0 เนี่ยไปสนใจมันแค่ตัวเลขนะคนที่เขาคิดเรื่องนี้ขึ้นมาก็บอกว่ามันมีอยู่ 3-4 ยุคแต่เผื่อเป็นบ้านเราสมัยโบราณก็ตั้งแต่ยุคบุพเพสันนิวาสไล่ลงมาเลยใช่ไหมจนถึงยุครัตนโกสินทร์นะ 4.0 คือยุคที่โลกมันจะอะไรประเทศไทยเนี่ยคือโลกมันเปลี่ยนแล้วประเทศไทยก็ต้องเปลี่ยนพอไปใช้อย่างเมื่อกี้เนี่ยธนาคารก็ไม่มีคนแล้วนะโรงพยาบาลก็ใช้หุ่นยนต์แทนอันนี้คือเป็นยุคที่เทคโนโลยีมันเข้ามาควบคุมมนุษย์นั่นแหละเป็นโลก 4.0 พอจะเข้าใจนะครับเมื่อกี้เราได้คุยกันแล้วนะครับว่าเล่าว่า 1.0 เป็นยังไง 2.0 3.0 ตอนนี้เราอยู่ที่ 3.0 แล้ว 4.0 คืออนาคตนะครับตอนนี้ผมมีโอกาสเติมนิดนึงก็มีโอกาสได้ไปแต่งงานหลานชายที่กรุงเทพนะครับมีกล้วยตากไม่ใช่กล้วยตากโทษกล้วยอบ1ซองพอไปดูที่ซองมีคำมี Facebook ชื่ออะไรมี LINE ชื่ออะไรมีเบอร์โทรศัพท์แพ็คเกจทำให้สวยแล้วก็มีการติดต่อได้สบายสามารถลงเฟซลง LINE อะไรขายได้ทั่วไปจะรับออเดอร์มาแล้วก็จองไปลักษณะนี้ครับเขาเรียกว่า 4.0 ในอนาคตที่เราจะต้องทำให้ได้นี่อธิบายซ้ำอีกทีหนึ่งคิดว่าการสร้างเด็กที่จะให้มีคุณลักษณะเหล่านี้มันต้องคิดแบบที่ผอ.สุทธิบอกนะครับต้องมีทักษะมากมายแต่เด็กตัวน้อยๆเนี่ยครับน้อยๆเราจะสร้างทักษะให้เขามากมายเนี่ยเราคงทำวันเดียวไม่ได้เราคงช่วยกันทีละนิดต้องช่วยกันบ่มเพาะนะครับบ่มเพาะคนของเราเด็กของเราชุมชนของเราแล้วก็ที่พอที่บอกว่า 30% ที่เหลือคือทุกภาคส่วนจะต้องมาช่วยกันครับจะต้องมาช่วยกันโรงเรียนรำอยู่คนเดียวไม่ได้พอกับคุณครูรำอยู่ไม่สองฝ่ายไม่ได้ต้องมาช่วยกันมาช่วยกันคิดช่วยกันทำนะครับเพื่อไปแก้ปัญหาในอนาคตไอ้ 4.0 นี่เขาสมมุติขึ้นมาครับว่ามันแบบนี้ 4.0 แต่ความเป็นจริงก็คือการที่เราอยู่ในโลกแห่งความเป็นจริงในข้างหน้าเนี่ยได้อย่างมีความสุขได้อย่างปลอดภัยได้อย่างมีความเกื้อหนุนซึ่งกันและกันไปไหนมาไหนได้สะดวกมีพรรคพวกมีเพื่อนฝูงค้าขายสะดวกสบายจะมีอะไรก็แบ่งปันกันหากินโลกก็ไม่ร้อนขึ้นประมาณนี้ครับเราก็อยากจะรู้เหมือนกันว่าชุมชนเองหรือผู้ปกครองเองเนี่ยอยากจะมีส่วนอะไรที่จะมาช่วยในการจัดการเรียนรู้กับโรงเรียนนะคะครับก็พอดีผมขออนุญาตเลยนะครับพอดีผมมีภารกิจด่วนเข้ามาก็เลยก็ขออนุญาตคุยตรงนี้ไว้เลยครับวันนี้ผมก็ดีใจแล้วก็ขอบคุณคณะทุกท่านครับที่ให้เกียรติแล้วก็จัดงานตรงนี้มาแล้วได้มาร่วมกับโรงเรียนชุมชนวัดควนมีดแล้วก็ขอบคุณท่านผอ.สุคนบุตรยอนแล้วก็คณะครูทุกคนน้องๆ นักเรียนและผู้ปกครองด้วยครับแล้วก็ปกติ
ดูทีวียังเสียดายว่ายังไม่ได้ไปงานอุ่นไอรักที่กรุงเทพเห็นก็แต่งชุดไทยแบบนี้แล้วก็อยากจะไปอยากจะแต่งสักครั้งหนึ่งในชีวิตแต่วันนี้ได้มาอุ่นไอรักแอดกวนมีดเลยอยู่มา52ปีแล้วครับเนี่ยยังไม่เคยกินขนมทองม้วนสดเลยเพิ่งมาได้กินที่โรงเรียนกวนมีดวันนี้ขอบคุณอาจารย์ขอบคุณน้องๆทุกคนเนี่ยบางทีเราไปมองอื่นไปแต่สุดท้ายคือบางเรื่องเหมือนการศึกษาสุดท้ายมันก็ย้อนกลับมาที่เดิมเหมือนกับผมเคยพูดว่าเดี๋ยวนี้เขาจะพูดถึงเรื่องที่ว่าช่วงก่อนนะเขาเรื่องอาเซียนผมว่าพออาเซียนเนี่ยแล้วแต่สุดท้ายแล้วเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงนี่มันจะฟังดูบางทีมันก็แย้งกันไปแย้งกันมานะบางทีก็เหมือนกับมันพอไปอาเซียนนี่เราไปเหมือนว่าจะไปสากลแต่สุดท้ายสิ่งที่ดีที่สุดของเมืองไทยเราเนี่ยผมว่ามันไม่พ้นเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงที่เราที่ในหลวงรัชกาลที่9ของเราทรงดำริไว้แล้วเนี่ยแล้วตรงนี้ก็เหมือนที่ว่าแหละของผมในองค์กรของอบต.คลองเปียพร้อมยินดีและอยากให้ความร่วมมือเท่าที่ทำได้คือถ้าทำได้อยากทำให้ทุกเรื่องอยู่แล้วเพราะเราก็มีหน้าที่ภารกิจที่ดูแลตรงอื่นอีกเยอะแต่ตรงนี้นะเป็นน่าจะเป็นลำดับแรกๆถ้าจริงๆเหมือนกับผมติดใจคำของด็อกเตอร์อยู่คำหนึ่งเมื่อกี้ว่าพื้นที่ของโรงเรียนคือเป็นพื้นที่ที่มีความคาดหวังสูงสุดคืออนาคตของชาติคืออยู่ตรงนี้ทั้งนั้นการที่เราจะทำคนที่อยู่ในวัยของรุ่งอรุณให้ไปได้ไกลแค่ไหนมันอยู่ตรงนี้แล้วก็อยู่ในสถาบันครอบครัวของเราตรงนี้ผมยินดีเป็นอย่างยิ่งถ้าในส่วนตัวนี้คือเต็มร้อยแต่ถ้าในส่วนของทางองค์กรนี้คิดว่ามันต้องมีระเบียบมีไอ้กฎเกณฑ์ต่างๆอาจจะบังคับอยู่แต่ถ้าเกิดว่าเรามีความไปนั่งคุยระดมความคิดตุ่มหัวกันคือหาทางออกได้หลายๆเรื่องครับแล้วก็อีกอย่างก็เหมือนตอนนี้ผมก็ทำเกี่ยวกับกีฬาเกี่ยวกับฟุตบอลของอำเภออยู่เราก็ได้เด็กที่เก่งๆไปแต่พอสุดท้ายในเด็กเก่งเราก็ต้องบอกว่าสิ่งที่ต้องการคือดีต้องมาก่อนเก่งคือในเด็กที่เก่งอยู่แล้วเราอยากให้เขาดีคือตอนนี้คือกระบวนการตรงนี้มันก็ไม่ว่าโลกเราจะพัฒนาไปแค่ไหนสุดท้ายผมมองว่ามันก็กลับไปในจุดเริ่มคือเหมือนอย่างที่ว่าเนี่ยตอนนี้ก็คือ4.0 เนี่ยคือเป็นคำที่บัญญัติขึ้นมาแต่จริงๆแล้วบางคนว่าบางเรื่องนี่มันแค่ได้แค่ 0.4 เหมือนที่อาจารย์บอกครับตรงนี้ก็ฝากกับทุกท่านไว้อย่างผู้ปกครองนี่ก็คือช่วยกันดูแลลูกหลานของเราให้ใกล้ชิดที่สุดให้ความอบอุ่นมากที่สุดเหมือนที่ด็อกเตอร์บอกว่าก่อนตอนเช้าลูกเราจะทำอะไรแล้วก็คุยดีกับเขาก่อนคือรับรองว่าวันนั้นจะเป็นวันดีของเขาแต่ถ้าเกิดว่าเช้าไหนเนี่ยเราเหมือนเราเนี่ยตื่นมาใครมาด่าตั้งแต่เช้ารับรองว่าวันนี้รู้สึกว่ามันไม่แฮปปี้แล้วล่ะคือการจะทำอะไรต่อนี่บางทีมันก็เสียไปแล้วหนึ่งโอกาสของเราหนึ่งวันแล้วครับก็ขอขอบคุณทางโรงเรียนชุมชนวัดควันมีดคณะผู้ที่มาดำเนินรายการร่วมแล้วก็ขอขอบคุณผู้ปกครองทุกท่านครับครับขออนุญาตที่นี้ครับผมก็มานั่งฟังเป็นส่วนเล็กๆขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นมานั่งฟังในวันนี้ก็ได้อะไรเยอะได้รับรู้เรื่องราวอีกเยอะจากโรงเรียนควนมีดผมเองก็อดีตเรียนอยู่อีกโรงนึงใกล้ๆโรงเรียนวัดประมาณนี้แหละครับเล็กกว่านี้นิดนึงแต่ในฐานะว่าท้องถิ่นของเราเป็นคนที่นี่เราก็อยากให้มันมีการพัฒนาผมเองถ้าพูดถึง 4.0 ผมเริ่มจาก 4.0 ครับเพราะตอนประถมผมได้เกรด 4.0แต่ตอนจบผมได้แค่ 2.0 กว่าๆอันนั้นคงไม่ใช่นะครับคนละเรื่องกัน 4.0 แต่ในฐานะขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นวันนี้มาฟังว่าอาจารย์วิทยากรผู้ปกครองน้องๆ นักเรียนคิดที่จะไปทางไหนดำเนินยังไงผมแล้วก็อีกหลายๆคนออกไปแล้วแล้วก็ที่อาจารย์พูดเมื่อกี้ครับว่าเรามาฟังเพื่อว่าเราจะมีส่วนหุ้นตรงไหนได้บ้างในกี่เปอร์เซ็นต์20 30% ก็แล้วแต่ถ้าหากว่าทางผอ.บอกว่าอ่ะช่วยกันหุ้นหน่อยฟังดูตอนนี้แล้วก็
หน้าหุ้นด้วยครับหน้าลงทุนครับครับขอบคุณมากครับอาชีพครูกับครูอาชีพนะครับครับผมครูที่มีจิตวิญญาณของความครูเนี่ยจะต้องเป็นครูตลอดเวลามาเช้ากลับเย็นตั้งใจสอนอะไรที่เป็นกิจกรรมที่เป็นผลประโยชน์ของเด็กผลประโยชน์ของชุมชนนะครับก็ไม่ต้องเชื้อเชิญนะครับก็จะเข้าไปจะเข้าไปบำรุงไปเข้าไปดูแลจะเข้าไปช่วยเหลืองานกิจกรรมของชุมชนชุมชนจะทำอะไรครูคนนั้นก็จะเข้าไปช่วยครับแบบนั้นนะครับแบบนั้นนะครับประมาณนั้นนะครับครับถูกต้องเลยครับตบมือให้บอหน่อยครับในฐานะที่ว่าอยู่บ้านแซ่เกิดบ้านแซ่มีโอกาสได้ไปอยู่ข้างนอกเยอะเรียนเยอะแล้วก็พบปะหลายหน่วยงานพอสมควรที่ได้เกี่ยวสิ่งหนึ่งที่อยากจะพูดวันนี้อยากพูดจากใจก็คือลูกชายคนโตนะคะเราพาไปเรียนที่โรงเรียนในเมืองเพื่อคิดว่าการที่จะไปอยู่ในเมืองนั้นมันดีกว่าในความคิดเมื่อประมาณ10กว่าปีที่แล้วแล้วก็พอ6ปี7ปีตอนหลังนี้ก็คือได้กลับมาปลูกบ้านที่บ้านแล้วก็เอาลูก2คนเนี่ยมาเรียนที่โรงเรียนขนมีดนะคะมุมมองเปลี่ยนเยอะเปลี่ยนจากตั้งแต่ค่าใช้จ่ายที่เราไปอยู่ในเมืองใช่มั้ยคะกับมาอยู่ในบ้านสิ่งหนึ่งที่ได้จากโรงเรียนคนมีดเลยตั้งแต่วันแรกที่เอาลูก2คนมาฝากคุณครูนะคะตอนศูนย์เด็กเล็กคือตอนนั้นลูกมาเรียนตั้งแต่อายุยังไม่2ขวบนะคะพี่แตงเนี่ยรับด้วยความเต็มใจเลยลูกยังไม่2ขวบคุณครูอนุบาลเนี่ยเท่ากระเตงกระเตงกระเตงพาไปสิ่งที่เห็นเลยจากหน่วยงานราชการจากที่อื่นเราไม่พูดถึงนะคะแต่สิ่งที่เห็นจากโรงเรียนควรมีดคือมาส่งคุณครูตอนเช้าเนี่ย7โมงมาส่งลูกเนี่ยคุณครูยืนอยู่หน้าประตูแล้วนี่คือสิ่งที่เห็นจากโรงเรียนควรมีด7โมงเช้าคุณครูจะยืนที่หน้าประตูแล้วอย่างน้อย1คนบางทียังไม่7โมงเช้านะคะแล้วบางทีไปธุระที่อื่นอย่างเงี้ยกลับมา4โมง4โมงนิดคุณครูก็ยังอยู่ที่โรงเรียนนะคะนี่คือสิ่งที่ได้จากโรงเรียนชุมชนวัดควรมีดทำให้เราคิดว่าถ้าหน่วยงานอื่นหรือสถานที่อื่นได้สัก1ใน3ของโรงเรียนควรมีดประเทศเราพัฒนาเยอะขอบคุณค่ะถามหน่อยว่าทำไมถึงส่งลูกไปเรียนข้างนอกมาก่อนก็หลายอย่างมีปัญหาหลายอย่างไอ้นี่เรื่องส่วนตัวนะคะไม่พูดถึงแต่ว่าหรือว่ามีอะไรมาครอบงำหรือทำให้เราหลงกระแสไม่ใช่ค่ะไม่ใช่และไอ้นี่มันมีปัญหาหลายอย่างเกี่ยวกับหลายอย่างในครอบครัวค่ะทำให้เราต้องไปแต่ว่าวันนึงที่เรากลับมาแต่ว่าสิ่งที่ประทับใจเลยตั้งแต่พาลูกสาวสองคนมาเรียนที่นี่ค่ะคือมันจากที่บางทีเราไปติดต่องานราชการต่างๆใช่ไหมคำพูดคำจาเวลาบางทีเราไป 9:30 นยังไม่มีคนมาทำงานแต่สิ่งที่ได้จากโรงเรียนควรมีดคือ 7:00 นคุณครูต้องมายืนอยู่แล้วหมายถึงว่าคุณครูที่นี่ไม่คอร์รัปชันเวลานะครับเชิญครับมีท่านไหนอยากแลกเปลี่ยนครับสิ่งที่ได้นะคะจากที่มาทำงานที่นี่แล้วก็มารับรู้เรื่องของโครงงานฐานวิจัยนะคะพูดถึงเรื่องนี้นะคะเพราะว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ประทับใจคือว่าจากการที่เราจากการทำการสอนมาเมื่อก่อนนะคะเราจะอยู่แต่ในห้องเรียนเป็นส่วนใหญ่แล้วก็เด็กก็รับรู้ทางเดียวก็คือรับรู้จากการบอกเล่าของเราอย่างเดียวแต่พอมารอบนี้นี่เปลี่ยนคือเป็นหลายทางเด็กสามารถหาความรู้ด้วยตนเองเด็กกล้าแสดงออกเมื่อก่อนนี่ได้ออกมาหน้าห้องเด็กจะได้ตามที่เราบอกเท่านั้นแต่ตอนนี้ที่เด็กพูดได้เพราะว่าเด็กลงมือทำเองเด็กไปหาความรู้เองเด็กไปหลากหลายเขาเลยสามารถตอบคำถามได้เพราะว่าเขาทำจริงด้วยการกระทำของเขาเองไปหาเองโดยที่คุณครูไม่ต้องเตรียมเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นสิ่งที่ดีสำหรับเด็กในการเรียนรู้ของใหม่ถือว่าใหม่นะคะอันนี้เพราะว่าทุกครั้งที่เราจัดการเรียนการสอนมารับรองได้ว่าเราไม่เคยทำแบบนี้เรามีแต่สอนกันในห้องเรียนเด็กอยู่ในห้องเรียนทำตามแบบฝึกหัดของคุณครูเป็นส่วนใหญ่นอกจากวิทยาศาสตร์เท่านั้น
ที่อาจจะลงมือกระทำหรือว่าการงานพื้นฐานอาชีพที่ลงมือทำบ้างแต่อย่างอื่นรับรองได้เลยว่าจะต้องมาจากทางครูทางเดียวนะคะแต่ตอนนี้เราเปลี่ยนไปเราจะเห็นอย่างเมื่อเช้าเนี่ยแม้แต่เด็กอนุบาลเนี่ยเห็นแล้วก็ประทับใจว่าเขากล้าที่จะพูดกล้าที่จะแสดงความคิดเห็นเพราะว่าเขาทำเองไม่ได้มาจากที่คุณครูบอกถ้าบอกเล่าอย่างเดียวไม่สามารถตอบคำถามคณะกรรมการได้หลายคำถามเพราะว่าถ้าเราเตรียมเขาจะตอบได้เท่านั้นถามอย่างอื่นเขาก็จะติดแต่ถ้าลงมือทำเองเขาค้นพบเองเขาต้องตอบได้ค่ะอันนี้คือสิ่งที่ประทับใจเมื่อเช้านี้ที่เห็นซึ่งสำหรับตัวเองที่เป็นครูมาก็ไม่เคยทำแบบนี้แล้วก็ประทับใจจริงๆค่ะเพราะฉะนั้นอันนี้ต้องบอกคุณครูว่าทำต่อเถอะค่ะอันนี้ดีค่ะสวัสดีผู้ปกครอง 4.0 ทุกท่านนะคะนั่งอยู่ตรงนี้ต้องเป็นคนบุคคล 4.0 หมดอะค่ะ 4.0 อย่าไปกังวลกับมันนะคะมันเป็นแค่คำพูดบางคนเขาเรียกว่าวาทกรรมนะคะเป็นแค่สัญลักษณ์ให้รู้ว่ามันมีการเปลี่ยนผ่านนะคะสังคมเปลี่ยนแปลงเร็วมากจนบางครั้งน่ากลัวนะคะจากความที่ว่ามันเจริญมันเปลี่ยนนะคะบางครั้งก็น่ากลัวนนคิดแล้วมันน่าประหวั่นสั่นพึงไม่ใช่น้อยนะคะว่าเด็กเราจะอยู่อย่างไรนะคะต่อไปผู้ปกครองสั่งอะไรที่มาส่งทางเคอรี่บ้างไหมคะไม่ต้องไปค่ะไม่ต้องไปพลาซ่าไม่ต้องไปอะไรอ่ะเฟสติวัลอ่ะไม่ต้องไปห้างนะคะอันนี้ชุดคุณครูสวยๆนี่มาทางเคอรี่ทั้งนั้นนะคะนี่ก็คือส่วนหนึ่งของ 4.0 ค่ะมันไม่ได้แบ่งกันเป๊ะนะคะอันนี้ 3.0 อันนี้ 4.0 แต่มันค่อยๆคืบคลานเข้ามานะคะผู้ปกครองถ้าดูข่าวสารนะคะรถค่ะรถของห้างใหญ่นะคะห้างสรรพสินค้าใหญ่เคลื่อนที่มาถึงครัวเรือนนะคะนั่นก็คือ 4.0 เหมือนกันนะคะทีนี้เราล่ะคะจะอยู่ยังไงไอ้รถเล็กๆนะคะที่ขายอาหารตามหมู่บ้านนะคะจะอยู่อย่างไรนะคะนี่คือความน่ากลัวถ้าเราไม่ปรับตัวนะคะเราไม่สามารถที่จะเปลี่ยนแปลงชีวิตของเราให้อยู่ได้นะคะน่าเป็นห่วงเพราะฉะนั้นเป็นหน้าที่ของเรานะคะเราจะทำยังไงนะคะเหมือนที่ท่านด็อกเตอร์พูดตะกี้นะว่าเราจะอยู่อย่างไรกับมันนะคะอาชีพครูนี่จะมีหุ่นยนต์ไหมคะต่อไปคิดว่าไม่ทราบจะมีหุ่นยนต์มาแทนครูไหมนะคะแต่นี่ความเชื่อจริงๆว่าไม่มีทางนะคะเพราะว่าครูมันต้องมีจิตวิญญาณนะคะมีคุณธรรมซึ่งหุ่นยนต์ไม่อาจจะมีได้นะคะเพราะฉะนั้นเราจะทำอย่างไรนะคะให้คนไทยต่อไปนะคะอยู่ได้นะคะอยู่ได้กับในโลกที่เต็มไปด้วยหุ่นยนต์นะคะมันไม่ไกลแล้วนะคะมันก็จะมาใกล้ๆเราเพราะฉะนั้นเราก็ต้องดูว่าเราจะปรับตัวอย่างไรนะคะเราจะทำอาชีพอะไรนะคะที่มันสามารถที่จะอยู่ได้และกล้าที่จะเปลี่ยนนะคะกล้าที่จะเปลี่ยนแปลงถ้าเรายังอยู่ที่จุดเดิมขณะที่คนอื่นก้าวไปก็เหมือนกับเราถอยหลังนะคะเพราะฉะนั้นเราคงต้องคิดกันเยอะนะคะคิดกันเยอะคิดกันหลายๆมิตินะคะเพราะฉะนั้นก็คิดว่าโรงเรียนชุมชนวัดขนมีดนะคะคงจะทิ้งเรื่องนี้ไม่ได้นะคะอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งนะคะที่เราจะสร้างเด็กของเรานะคะให้มีภูมิคุ้มกันนะคะไม่ว่าสังคมจะเปลี่ยนแปลงไปยังไงนะคะเราก็ต้องอยู่ให้ได้นะคะผู้ปกครองก็เช่นกันนะคะต้องเป็นผู้ปกครองมิติใหม่นะคะวันนี้ท่านเสียสละเวลามากนะคะเข้าใจนะคะว่าบางท่านเนี่ยนั่งง่วงแล้วนะคะง่วงแล้วก็ต้องขอขอบคุณนะคะขอบคุณอย่างยิ่งชื่นใจมากๆนะคะที่ท่านที่อยู่วันนี้ท่านเป็นผู้ปกครองที่ดีมากนะคะที่จะต้องสร้างเยาวชนของเรานะคะให้อยู่ได้และก็แข่งขันกับคนอื่นได้ด้วยนะคะเพราะว่าระบบการศึกษาของเรายังไม่พ้นเรื่องของการแข่งขันนะคะจริงๆใจจริงนะคะอยากจะให้เป็นการศึกษาแบบแบ่งปันช่วยเหลือนะคะแต่มันยังเป็นไปไม่ได้ระบบมันยังถูกครอบด้วยการแข่งขันนะคะเด็กป.6ของเราหลายๆคนนะคะไม่ได้มานำเสนองานเพราะว่าคุณพ่อคุณแม่ต้องนำไปเรียนพิเศษนะคะเพื่อจะสอบแข่งขันเข้าเรียนต่อในโรงเรียนที่คุณพ่อคุณแม่คิดว่าเป็นโรงเรียนที่มีชื่อเสียงนะคะเด็กส่วนนี้เราก็จะไปกีดกันไม่ได้นะคะในเมื่อระบบมันอยู่อย่างนี้นะคะจริงๆแล้วครูไม่อยากเห็นนะคะบรรยากาศแบบนี้ที่แม้แต่เด็กป.1นะคะก็ต้องไปสอบแข่งขันทำไมการศึกษาทำให้คนมีความทุกข์ก็ไม่รู้นะคะพอถึงหน้านี้แล้วมันทุกข์ใจนะคะครูนี่ทุกข์ตอนที่โอเน็ตจะออกนะ
เมื่อวันสองวันนะคะพอโอนิตออกมาแล้วช่างมันนะคะนะคะมันเป็นผู้ปกครองก็เป็นทุกข์ใช่ไหมคะแปลกนะการศึกษามันน่าจะทำให้คนเรามีความสุขนะคะเราจะทำยังไงนะคะวันนี้บนเวทีเด็กๆ เป็นยังไงคะมีความสุขไหมคะมีความสุขนะคะดีกว่าไปนั่งทำข้อสอบตั้งเยอะแยะนะคะผู้ปกครองก็มีความสุขนะคะก็เป็นการบ้านนะคะเก็บไว้คิดนะเราจะอยู่ยังไงนะคะในยุค 4.0 นะคะขอบคุณค่ะของดิฉันต่อจากคุณครูอนงค์นะคะว่าในปัจจุบันเราจะเน้น IQ อย่างเดียว IQ ก็คือความรู้แต่ในประเทศไทยตอนนี้เราก้าวเข้าสู่ 4.0 EQ ต้องมาด้วยจะเห็นว่าข่าวเด็กฆ่าตัวตายผิดหวังจากเกรดหรือว่าอะไรก็แล้วแต่นั่นคือภาวะวุฒิทางอารมณ์เขามีไม่พอดังนั้นการที่เราโรงเรียนเราได้เริ่มเรียนรู้ไปด้วยกันระหว่างครูกับเด็กในกระบวนการวิจัยก็เป็นการเสริมสร้าง EQ ให้กับนักเรียนส่วนหนึ่งเหมือนกันเพราะว่าเขาได้รู้จักลงมือทำแก้ปัญหาพลิกสถานการณ์ได้มีไหวพริบเมื่อโตขึ้นไปก็ไปเจอปัญหาเขาจะไม่ย่อท้อเขาจะมุ่งมั่นเพื่อที่จะหาทางแก้ไขว่าปัญหาของเขาทางออกอยู่ตรงไหนทำให้เขามี EQ ที่ดีขึ้นแล้วก็กระบวนการวิจัยจะทำงานร่วมกันกับผู้อื่นดังนั้นเด็กได้ฝึกทักษะหลายอย่างนะคะการทำงานเป็นกลุ่มการทำงานเป็นทีมการเป็นผู้นำการเป็นผู้ตามรับฟังเพื่อนนำมาปรับปรุงเปลี่ยนแปลงจนได้ข้อสรุปของกลุ่มดังนั้นเราดำเนินการศึกษามาถ้าเป็นครูมืออาชีพก็คือติดปีกให้เขาติดอาวุธให้เขาอย่าบอกอย่างเดียวนั่นคือเป็นการฆ่าเด็กทางอ้อมเพราะว่าถ้าเด็กไปเจอสถานการณ์เขารู้ตามที่เราบอกแต่ถ้าเราสอนให้เขามีอาวุธติดปีกทางปัญญาที่เขาว่านะคะเด็กสามารถพลิกสถานการณ์ได้สามารถกู้วิกฤตให้เป็นโอกาสได้นะคะดังนั้นคาดว่าการเรียนของโรงเรียนของเราก็คือในแนวการเรียนโครงงานฐานวิจัยที่มีกระบวนการครอบคลุมตั้งแต่อนุบาลจนถึงป.6คิดว่าเป็นสิ่งที่ดีมากนะคะปีนี้อาจจะขรุขระนิดนึงเพราะเป็นปีแรกของเราพอปีที่2หรือปีต่อๆไปเด็กๆ เขาจะเรียนรู้กระบวนการขั้นตอนกระบวนการในการที่เขาทำอะไรอย่างใดอย่างหนึ่งที่เขาจะแก้ปัญหาของเขาได้ดังนั้นก็เป็นสิ่งที่ดีนะคะครูก็ภูมิใจกับที่นักเรียนแสดงออกในวันนี้นะคะทุกชั้นเก่งมากเลยค่ะดังนั้นพูดในฐานะที่เป็นครูก็คือครูเป็นผู้ที่จะสร้างจิตวิญญาณให้กับนักเรียนนะคะสร้างคนให้เป็นคนนะคะแล้วก็ร่วมด้วยกับพ่อแม่ด้วยเพราะว่าเหมือนที่ท่านอาจารย์บอกว่าพ่อแม่เป็นครูคนแรกนะคะอยู่ที่บ้านพอมาถึงโรงเรียนคุณครูก็รับมือพอไปอยู่ที่บ้านท่านพ่อแม่ก็รับดังนั้นถ้าเราส่งไม้รับต่อกันแล้วก็ทั้งผู้ปกครองโรงเรียนคุณครูมีความสัมพันธ์กันเด็กของเราเด็กโรงเรียนชุมชนวัดควรมีดก็จะเป็นเด็กยุค 4.0 เหมือนกับที่ผู้ปกครองก็เป็นยุค 4.0 คุณครูก็ยุค 4.0 4.0 กันทั้งชุมชนเลยค่ะขอบคุณค่ะฝากผู้ปกครองอย่างนี้ได้ไหมครับก่อนที่จะไปทีก็ว่าบทบาทผู้ปกครองจุดสำคัญที่ทำให้โครงการนี้รันไปได้และไปได้ไกลเนี่ยผมเชื่อว่าผู้ปกครองมีส่วนสำคัญอย่างหนึ่งที่ขาดไปนะครับแล้วคิดว่าต้องรื้อฟื้นมาใหม่เด็กต้องให้ทำงานบ้านนะครับถ้าท่านเด็กทำงานบ้านเวทีนี้จะเปลี่ยนเลยครับเด็กทุกคนจะมีทักษะที่ท่านปลูกฝังมาตั้งแต่ต้นแต่ผู้ปกครองปัจจุบันเราไม่ให้เด็กทำงานบ้านการทำงานครั้งแรกของเด็กก็คือการทำงานบ้านนะครับเพราะเขาจะเรียนแบบผู้ปกครองโตขึ้นอาจจะไม่อยากทำบ้างหรืออาจจะซุกไว้ใต้พรมบ้างไม่เป็นไรแต่ว่าช่วงแรกเราฝึกให้เขาทำงานบ้านถ้าทำเป็นวิถีเด็กจะมีทักษะการทำงานแล้วเมื่อครูฝึกครูก็จะฝึกง่ายอันนี้ท่านช่วยได้สองก็คือจุดแข็งที่น้องก็พูดมาสักครู่เรื่องของธรรมชาติเรามีระบบนิเวศที่สมบูรณ์นะครับบ้านเมืองเราเพราะงั้นปรัชญาเศรษฐพอเพียง
ผมเกิด2517ในหลวงทรงพระทานปรัชญานี้มานะครับเพราะการที่ในที่บ้านเราเนี่ยเราบ่มเพาะปลูกผักมันมีปราณนะครับมีพลังลมปราณธรรมชาติมันบำบัดชีวิตเราไม่ต้องไปบริโภคของที่เป็นสารเคมีเราใช้พื้นที่เรานะครับปลูกผักปลูกอะไรและมีดีๆก็ถือมาแบ่งปันคุณครูผมว่าจะเป็นกำลังใจให้ครูที่นี่ขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาได้อย่างแน่นอนครับขอบคุณครับครับในส่วนของควรมีนะครับซึ่งก็มีความคาดหวังไว้อย่างสูงนะครับว่านับแต่นี้ไปพลังที่นั่งอยู่ตรงนี้ครับจะไปช่วยบอกเพื่อนๆทุกชั้นเรียนว่าที่เราทำดีกันมาหลายหลายครั้งหลายปีที่ผ่านมาที่เราร่วมมือกันมาหลายหลายปีหลายหลายครั้งที่ผ่านมาเนี่ยถ้าเราอยากจะให้ลูกหลานของเราทันกับยุคทันกับสมัยมีความพัฒนาที่ก้าวไกลนะครับมากกว่านี้หรือทันกับเหตุการณ์ทันโลกนะครับก็คิดว่าโรงเรียนพร้อมเสมอนะครับโรงเรียนพร้อมเสมอผมพร้อมตลอดเวลานะครับเพราะว่าตอนนี้อาจจะมีปัญหาอยู่บ้างนะครับในส่วนของผมก็คือจะต้องแบ่งส่วนทำงานนะครับในส่วนของโรงเรียนด้วยแล้วก็ส่วนของเครือข่ายย่อยด้วยเครือข่ายอำเภอด้วยนะครับโรงเรียนอาจจะเดือนหนึ่ง20วันรวมเสาร์อาทิตย์แล้วผมมาก็30วันมาทั้งเสาร์มาทั้งอาทิตย์แต่ว่าตอนนี้เสาร์อาทิตย์ก็คงอยู่โรงเรียนแต่ว่าวันปกติอาจจะไม่ได้อยู่เหตุผลเพราะว่าอาจจะไปประชุมโน่นนี่หลายเรื่องแต่ก็ผมก็มีพี่ๆน้องๆคุณครูเกณฑ์นำแล้วก็คุณครูทุกคนนะครับที่จะช่วยกันดูแลนะครับช่วยกันดูแลลูกๆของท่านให้มีการพัฒนาการศึกษาในก้าวหน้าไปทัดเทียมกับคนอื่นนะครับตอนนี้แม้จะไม่เห็นหน้าไม่ได้อยู่ให้เห็นหน้าแต่ก็สั่งด้วยวาจาไม่ได้ก็สั่งกันทางไลน์นะครับหรือว่าถ้าอยากจะดูว่าส่วนไหนของเรียนมีปัญหาตรงไหนผมก็เปิดโทรศัพท์ผมขึ้นมาดูได้ตลอดเวลานะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ไม่ต้องกลัวนะครับนี่คือความหมายใหม่ที่เขาบอกว่ามันเป็นทั้งโอกาสและมันก็เป็นทั้งอุปสรรคด้วยถ้าเราใช้อย่างพร่ำเพรื่อมันก็ไม่ดีแต่ถ้าใช้ลองใช้บางโอกาสมันก็ดีเพราะฉะนั้นผมให้คำยืนยันว่าผู้ครองทุกท่านนะครับที่มาอยู่หน้าที่นี้แล้วก็ที่กลับไปแล้วนะครับโรงเรียนชุมชนวัดควรมีดพร้อมเสมอแล้วก็ถ้าสมมติว่าปีหน้าโน้นหรือว่าอีกหลายปีข้างหน้าคุณครูทุกคนก็จะได้รับการพัฒนามากขึ้นนะครับไม่ต้องกลัวลูกหลานรุ่นต่อไปจะไม่เรียนรู้จะไม่เก่งเหมือนรุ่นนี้นะครับก็ขอยืนยันนะครับค่ะก็ขอยืนยันหนักแน่นนะคะว่าจะขับเคลื่อนงานนี้ต่อไป